ชาวเน็ตฟาดกลับกวนก้าวไกลแพ้โหวตยุบกอรมน.กล่าวหาว่าเป็น IO รับ OT นางสาวอามิเนาะนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครของก้าวไกลนะคะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีการโหวตยุบกอรมน.นะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกอรมน.อ่อนไหวนะไม่ใช่แค่คน3จังหวัดที่อยากให้ยุบทิ้งทั่วประเทศกำลังช่วยโหวตแข่งกับ IO ที่กำลังทำงานรับ OT แบบไม่หลับไม่นอนเพราะกลัวแพ้โหวตซึ่งชาวเน็ตนะรวมถึงที่ผู้ที่ออกมาร่วมกันคัดค้านนะได้มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะอาทิเช่นมีโหวตยุบพรรคบ้างไหมคะอยากโหวตแล้วก็ยังบอกว่าเป็นคนในพื้นที่ยังเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีกอรมน.นะคะเลิกอ้างแบบเหมารวมสักทีเถอะว่าคนในพื้นที่เนี่ยอยากให้ยุบมีแค่พวกมึงเท่านั้นแหละบางคนบอกว่าอะไรคือการที่เราเนี่ยแสดงความเห็นพร้อมกับระบุเลขบัตรประชาชนที่ตรวจสอบได้แต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็น IO ค่ะจากกรณีที่นายรอมฎอนปัญจอส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนั้นได้เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551หรือกฎหมายความมั่นคงหรือเรียกง่ายๆว่ากฎหมายกอรมน.นะเพื่อยกเลิกกฎหมายฉบับนี้และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560 นะเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงวันที่21พฤศจิกายน2560นะโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในให้อำนาจข้าราชการทหารมีอำนาจมากในการดำเนินงานเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นะที่มีลักษณะความสลับซับซ้อนภายในองค์กรและยังเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นนะทำให้สิ้นเปลืองกำลังคนงบประมาณจึงไม่มีความเหมาะสมที่จะให้มีหน่วยงานนี้ในบริบทสังคมปัจจุบันอีกต่อไปนะคะเห็นสมควรยุบกอรมน.จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้นะคะโดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันนะคะนางสาวอามิเนาะอารงนะผู้สมัครส.ส.นราธิวาสพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะโดยมีเนื้อหาว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะได้เห็นยัตติยกเลิกกอรมน.ที่เปิดให้เข้าไปลงความเห็นโหวตในระบบเว็บไซต์ของสภาตอนนี้เนี่ยทุบสถิติยอดคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นสูงสุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาแล้วเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายถูกนะเขาบอกว่าประชาชนตื่นรู้และมีส่วนร่วมแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาทนะเขาบอกว่า IO กำลังทำงานเพราะกลัวจะโดนยุบใครเก็บปฏิบัติการ IO ที่มันกินภาษีของพวกเราไปปั่นสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังขอสละเวลาของท่านไปช่วยโหวตแข่งกับพวกมันกันค่ะจากการออกมาโพสต์ของส.ส.แล้วก็อดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะทำให้เกิดกระแสเซฟกอรมน.ผุดขึ้นมาในโลกโซเชียลนะคะจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับร่างพรบยุบกอรมน.ของนายรมฎอนแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยจนมีการเชิญชวนให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเข้าไปโหวตคัดค้านพรบดังกล่าวนะคะซึ่งนางสาวอามิเนาะเนี่ยเป็นผู้สมัครของก้าวไกลนะคะก็ยังได้โพสต์ข้อความว่าช่วงนี้เนี่ยกอรมน.อ่อนไหวนะไม่ใช่แค่คน3จังหวัดที่อยากให้ยุบทิ้งทั่วประเทศเนี่ยกำลังช่วยกันโหวตแข่งกับ IO ที่กำลังทำงานรับ OT แบบไม่หลับไม่นอนเพราะกลัวแพ้โหวตซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของ Twitter เจ๊จุกคลอง3นะก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยนะคะว่าตีเป็นตัวเลขกลมๆ 72% เนี่ยก็ประมาณ 32,000 คนจ่ายค่า IO คนละ300บาทเท่ากับ 9,600,000 บาทนี่ยังไม่รวมค่า OT อีกนะคะเงินสะพัดค่ะงานนี้แต่มึงก็คิดกันได้เนาะแต่ใช้จุดๆอะไรคิดคะ#ใครๆก็ IO ซึ่งชาวเน็ตนะคะรวมถึงผู้ที่ออกมาโหวตคัดค้านเนี่ยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเขาบอกว่ามีโหวตยุบพรรคบ้างไหมคะอยากโหวตแล้วก็ยังบอกว่าเป็นคนในพื้นที่ยังเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีกอรมน.เลิกอ้างแบบเหมารวมสักทีเถอะว่าคนในพื้นที่เนี่ยอยากให้ยุบมีแค่พวกมึงเท่านั้นที่เป็นพวกเดียวกับโจรคิดแบ่งแยกดินแดนที่อยากยุบกอรมน.บางคนนะเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยคงไม่ได้ไปโหวตหรอกเจ๊เพราะการเข้าไปโหวตเนี่ยต้องยืนยันตนเป็น IO รับเงินที่ไหนคะอะไรคือการที่เราแสดงความเห็นพร้อมระบุเลขบัตรประชาชนที่ตรวจสอบได้แต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็น IO ฮ่าๆและยังบอกว่าควรยกเลิกการโหวตแบบออนไลน์แล้วก็ใช้การยืนยันตนแบบบัตรประชาชนแล้วก็ตรวจสอบตัวตนว่ามีจริงหรือไม่ด้วยแล้วก็บอกว่าบักปอบ IO มีบัตรประชาชนด้วยใครจ่ายเราอะรับเงินได้ที่ไหนคะ